จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจิบกาแฟบนดอยอร่อยข้าวอินทรีย์ชมวิถีเกษตรเขาค้อที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ดังชัดพรราชดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวต้อนรับนายโอรานพิทักษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรและคุณสุชาดาชยัมพรเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนื่องในโอกาสเดินทางเปิดงานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจิบกาแฟบนดอยอร่อยข้าวอินทรีย์ชมวิถีเกษตรเขาค้อของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต9พิษณุโลกโดยที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่9จังหวัดพิษณุโลกและสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรจิบกาแฟบนดอยอร่อยข้าวอินทรีย์ชมวิถีเกษตรเขาค้อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้รับทราบพร้อมเข้ามาเที่ยวสัมผัสวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรพร้อมกับร่วมทำกิจกรรมด้านการเกษตรต่างๆในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักโฮมสเตย์หรือโรงแรมที่ใกล้เคียงกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเป็นนโยบายสำคัญในการดำเนินงานเพื่อเพิ่มรายได้และขยายโอกาสให้แก่ประชาชนในภาคการเกษตรซึ่งจะเป็นการสร้างช่องทางทางการตลาดให้กับชุมชนรวมทั้งการให้บริการนักท่องเที่ยวในลักษณะของที่พักอาหารซึ่งก่อให้เกิดรายได้โดยตรงจากการจำหน่ายสินค้าเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรและชุมชนได้เป็นอย่างดีจากนั้นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบป้ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้แก่ผู้ประกอบการรีสอร์ทบ้านไร่ไออุ่นไร่กาแฟจานรินทร์เขาค้อไฮโดรโปรนิกส์และอเมซอนออร์แกนิกฟาร์มพร้อมกับเยี่ยมชมการออกบูธสินค้าของเกษตรอำเภอเขาค้อ